สวัสดีครับผมชื่อนักเรียนปีสี่ห้องปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในพื้นที่ภาคใต้เชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวันนี้ผมจะมาสาธิตเครื่องทดสอบเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัตินะครับเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติประกอบใช้เครื่องฮอมรอนรุ่น204-1DR-D-V2 เป็นหัวใจหลักในการทำงานนะครับโดยการเชื่อมต่อสาย DB25 เข้าหาบอร์ดทดลองเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัตินะครับประกอบไปด้วยหัว DB25 นะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เลือกหมวดนะครับหมวดออโต้และเมนนวลนะครับสวิตช์สตาร์ทเมนนวลนะครับ LED แสดงพอร์ตนะครับ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่องนะครับLED แสดงสถานะการสตาร์ทของออดนะครับการทำงานนะครับทำการเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับหลอด LED แสดงสถานะออนก็จะติดนะครับเลือกหมวดสถานะออโต้นะครับเครื่องนี้จะทำการที่ตั้งไว้นะครับ1นาทีนะครับแต่สามารถตั้งได้เป็น30นาทีหรือ1ชั่วโมงจะให้ออดดัง1ครั้งนะครับทุกๆ1ชั่วโมงก็ได้นะครับโดยออดนี้จะดังได้3วินาทีนะครับหรือสามารถตั้งได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับเมื่อครบ1นาทีออดจะดัง3วิครับแล้วก็กลับมาสถานะเดิมนะครับในกรณีที่เครื่องมีปัญหานะครับหรือว่าต้องการเลือกหมวดเมนนวลนะครับโดยการเอาสับสวิตช์โหมดออโต้ลงเป็นเมนนวลนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทเมนนวลนะครับโดยการกดปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทำงานครับโดยการกดปุ่มสตาร์ทนะครับออดก็จะทำงานครับเมื่อหน้าจอของออมรอนครับจะแสดงชื่อโปรเจกต์นะครับวันและเดือนนะครับและเวลาปัจจุบันนะครับและเวลาออนนะครับสมมุติว่าออดดานะครับจะแสดงเวลาที่ออดออนนะครับเมื่อออดหยุดดังนะครับก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวไปดูเปเปอร์กันเลยนะครับครับบอร์ดจำลองเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติบทนำเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติเป็นเครื่องที่ใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ต้องคอยดูเวลาในการกดออดทำให้ต้องเสียเวลาในการนั่งคอยและบางครั้งไม่เที่ยงตรงหรือลืมได้จึงได้จัดทำเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติขึ้นโดยใช้เครื่องออมรอนรุ่น 20C1DR-D-V2 สามารถกำหนดระยะเวลาในการทำงานวันและระยะเวลาที่ต้องการให้ออดดังและแสดงวันเดือนเวลาบนหน้าปัดได้ในการทดสอบในเครื่องเริ่มทำงานที่เวลา 7 นาฬิกาถึงเวลา 16 นาฬิกาทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดทำงานให้ออดทำงานทุกๆ1นาทีออดดัง3วินาทีเมื่อถึงเวลา 7.01 นาฬิกาเครื่องทำงาน LED สตาร์ทติด LED แสดงสถานะการทำงานของออดเมื่อครบ3วินาทีก็จะกลับมายังสถานะเดิมแต่นอกเหนือวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถทำงานได้โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้สนใจในการนำไปใช้งานจริงแต่ยังคงต้องพัฒนาเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องของระบบไฟฟ้าในสถานที่ติดตั้งเช่นไฟตกไฟดับจะไม่สามารถทำงานได้และทำให้ไม่สามารถทำงานโหมดออโต้ได้ทั้งวันจนกว่าจะถึงเวลาที่เครื่องตั้งค่าเริ่มต้นไว้และยังสามารถใช้โหมดเมนนวล
ได้จึงควรมีการติดตั้งกับแบตเตอรี่สำรองเพื่อตัดปัญหาดังกล่าวออกไปวัสดุและวิธีการในการสร้างเครื่องจำลองเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติรูปที่1เครื่องออมร้อนรุ่น 20C1DR-D-V2 ที่เป็นหัวใจหลักของวงจรเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติโดยใช้ไฟเลี้ยง DC 12โวลต์เข้าที่ขา1มีขา16เป็น9มีขา I0 I1 I2 ตามระดับเป็นขา input และมีขา out0 out1 out2 ตามลำดับเป็นขา output โดยข้างในตัวเครื่องเป็นดีเลย์สัมผัสเวลาเครื่องทำงานจะมีเสียงการทำงานของดีเลย์รูปที่1เครื่องออมร้อนรุ่น 20C1DR-D-V2 รูปที่2บอร์ดจำลองการทำงานเครื่องเปิดปิดหอดลงโรงงานอัตโนมัติที่ประกอบไปด้วยสวิตช์ที่1 power สวิตช์ที่2สวิตช์โหมดแมนนวลสวิตช์ที่3สวิตช์สตาร์ทแมนนวลสวิตช์ที่4LED แสดงสถานะการทำงานของออดสวิตช์ที่5แสดงการทำงานของเครื่องสวิตช์ที่6แสดงการสตาร์ทของออดและ7หัวต่อ DB25 เชื่อมต่อกับเครื่องออมร้อนรูปที่3เป็นการแสดงการเชื่อมต่อเครื่องออมร้อนกับบอร์ดจำลองเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติผ่านสาย DB25เพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานรูปที่4เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเครื่องบอร์ดทดสอบ DB15 แล้วทำการโปรแกรมที่เขียนไว้ลงในเครื่องออมรอนทำการเปิดสวิตช์ที่1เปิดปุ่ม power LED แสดงสถานะออนก็จะติดพร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่เขียนไว้ในโปรแกรมในการทดสอบได้ตั้งไว้เริ่มต้นที่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:00 นถึงเวลา 6:00 นให้ออดทำงานทุกๆ1นาทีและทำให้ออดดัง3วินาทีนอกเหนือจากวันเวลาที่กำหนดก็ไม่สามารถดัง LED แสดงสถานะการทำงานเริ่มทำงานก็จะติดรูปที่5เลือกโหมดออโต้ในสวิตช์ที่2เมื่อถึงวันเวลาที่โปรแกรมกำหนดออดก็จะทำงานดังเช่นนี้โปรแกรมจะทำงานที่เวลา 7:01 เมื่อถึงเวลา 7:01 LED แสดงสถานะสตาร์ทออดก็จะติดแล้วก็ออดก็จะมีเสียงดังเมื่อถึงเวลาดัง3วินาทีก็จะกลับมาดังสถานะเดิมรูปที่6เป็นส่วนหน้าจอแสดงผลออมรอนบรรทัดที่1แสดงชื่อโปรเจกต์บรรทัดที่2แสดงวันเดือนบรรทัดที่3แสดงเวลาและบรรทัดสุดท้ายแสดงเวลาที่ออดทำงานเช่นเมื่อถึงเวลา 7:01 ออดก็จะทำงานและเมื่อถึงเวลา 7:02 ออดก็จะออนก็จะหายไปรูปที่7กขเป็นการแสดงตำแหน่งของโปรแกรมรูปที่7กขเป็นการแสดงการตั้งเวลาโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวตั้งเวลาสตาร์ทเดย์ที่วันจันทร์และก็ใช้หยุดทำงานในวันศุกร์เริ่มต้นสตาร์ทที่เวลา 7:00 นและหยุดทำงานเวลา 16:00 นแล้วก็กดโอเครูปที่8เป็นการกำหนดการทำงานของออดโดยการดับเบิลคลิกไปที่ T0 แล้วทำการกำหนดว่าจะให้ดอทออดดังกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงโดยการกำหนดค่าลงในช่องแล้วทำการกดโอเครูปที่9เป็นการตั้งค่าว่าจะให้ออดดังเท่าไหร่โดยการดับเบิลคลิกไปที่ T1 แล้วเลือกหมวดวันช็อตตั้งว่าต้องการให้ดังเท่าไหร่ในที่นี้ให้ดัง3วินาทีแล้วกดปุ่มโอเครายการวัสดุ1สวิตช์ก้านยาวขนาด2ทิศทาง2ตัวสวิตช์ก้านยาวขนาด3ทิศทาง1ตัว3 LED ขนาด5มม.สีแดง2ตัวสีเขียว1ตัวตารางการทดสอบ
ฐานะการทำงานและระยะเวลาทำงานขั้นแรกเราเลือกโหมดออโต้เริ่มต้นที่เวลา 7.00 น.ผลการทำงาน LED ออนติดเวลา 8.00 น. LED สตาร์ททำงานออดดัง3วินาทีแล้วกลับไปสถานะเดิมเวลา 9 นาฬิกา LED แสดงสถานะการทำงานของออดออดดัง3วินาทีแล้วก็กลับไปสถานะเดิมเวลา 10 นาฬิกา LED สตาร์ททำงานออดดัง3วินาทีกลับไปดังสถานะเดิมเวลา 11.00 น. LED สตาร์ททำงานออดดัง3วินาทีกลับไปสถานะเดิมเวลา 12.00 น. LED สตาร์ททำงานออดดัง3วินาทีกลับไปยังสถานะเดิมเวลา 13.00 น. LED สตาร์ททำงานออดดัง3วินาทีกลับไปยังสถานะเดิมเวลาจนถึงเวลา 16 นาฬิกา LEDสตาร์ททำงานออดดัง3วินาทีก็กลับไปสถานะเดิมและหลังจากเวลา 17 นาฬิกาออดก็ LED ออนก็ติดแต่ออดไม่ทำงานในกรณีที่เกิดปัญหาเราเลือกโหมดแมนนวลกดจะขึ้นจะดังตามการกดสตาร์ทแมนนวลการกดสตาร์ทแมนนวลครั้งที่1 LED สตาร์ททำงานออกทางจนกว่าจะปิดสตาร์ทแมนนวลแล้วก็กลับไปยังสถานะเดิมการกดสตาร์ทแมนนวลครั้งที่2 LED สตาร์ททำงานออดดังจนกว่าจะปิดสตาร์ทแมนนวลแล้วกลับไปดังสถานะเดิมการกดสวิตช์แมนนวลครั้งที่5 LED สตาร์ททำงานออดดังจนกว่าจะปิดสตาร์ทแมนนวลแล้วกลับไปสถานะเดิมผลการทดสอบเมื่อทำการเขียนโปรแกรมเข้าไปในเครื่องออมรอนแล้วจากนั้นทำการเชื่อมต่อกับบอร์ดจำลองเมื่อทำการเปิดสวิตช์พาวเวอร์หลอดแสดงสถานะการทำงานออนติดการทำการเลือกโหมดเมนูออโต้เครื่องจะทำงานตามค่าที่ได้ตั้งไว้ในการทดสอบนี้ใช้1นาทีทำงาน1ครั้งและให้ออดดัง3วินาทีแล้วกลับไปยังสถานะเดิมเมื่อครบ1นาทีออดก็จะทำงานหลอดแสดงสถานะการทำงานสตาร์ทติดออดทำงาน3วินาทีเมื่อทำงานเสร็จก็จะกลับมายังสถานะเดิมแต่เมื่อเลือกโหมดแมนนวลการทำงานจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับโหมดออโต้แต่จะขึ้นอยู่กับการสตาร์ทแมนนวลแทนสรุปผลการทดสอบสามารถตั้งเวลาในการทำงานได้จริงออดทำงานในเวลาที่กำหนดและสามารถตั้งเวลาทำงานได้แต่กล้องมีการแก้ไขยังสามารถใช้โหมดออโต้ได้สรุปได้ว่าเครื่องเปิดปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติสามารถนำไปใช้งานได้จริงแต่ควรมีการต่อแบตเตอรี่สำรองเพื่อป้องกันไฟตกหรือไฟดับคำอภิปรายนายจิรวัฒน์ทองศรีเมื่อมาชมก็รับการทดสอบก็ชมว่าทำบอร์ดการทดลองทำได้ดีมีความสวยงามโปรแกรมทำงานได้ดีกิจกรรมประกาศโครงงานนี้สามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจำวิชาโปรแกรมเมลเบิร์นคอนโทรลเลอร์ท่านอาจารย์กำพรเรือนไฟกาศและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองตลอดเวลาในการทำโครงงานจนลุล่วงมาด้วยดีประวัติผู้จัดทำนายเจมส์ระพีศรีวงศ์เกิดวันเดือนปีเกิด17 เมษายน 2534ที่อยู่240หมู่6ตำบลบัวโคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง52190การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัพเชียงใหม่เบอร์โทร0882246613ภาคผนวก